สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเยสไอสไตล์และรายการภาษาอังกฤษวลนิดแน่นอนวันนี้อยู่กับครูโรสค่ะและเรื่องราวที่วันนี้จะนำมาฝากกันเป็นเรื่องของ adjective อีกแล้วเป็นเรื่องของ able และ able 2ตัวนี้มันมีความน่าสนใจอย่างไรตามมาดูกันเลยค่ะHello guys แล้ววันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนั่นเองอย่างที่บอกไปตอนต้นรายการนะคะว่าจะมาในเรื่องของ able และ able แล้ว2ตัวนี้นะคะมาในรูปแบบของ adjective adjective คืออะไรมา recap กันนิดนึงนะคะ adjective คือคำคุณลักษณะคำที่บอกว่า noun 1อันเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรบ้างเช่นต้นไม้ก็จะมี tall สูงgreen สีเขียวอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ adjective นั่นเองค่ะแต่วันนี้เราจะมาดูกันลึกลงไปอีกในเรื่องของ adjective ที่ลงท้ายด้วย able และ able โดยมากแล้วนะคะคำที่มันลงท้ายด้วยทั้งสองตัวนี้ able และ able มันก็จะทำหน้าที่เป็น adjective ค่ะเรามาเริ่มที่ able กันก่อนเลยซึ่งคำว่า able เดี๋ยวๆเนี่ยนะนอกจากมันจะแปลว่าสามารถได้แล้วมันยังสามารถทำหน้าที่เป็น suffixSUFFIX นะคะ suffix ที่แปลว่าคำต่อท้ายซึ่งเจ้า suffix เนี่ยมันจะทำให้คำหนึ่งคำมี part of speech ที่เปลี่ยนไปเช่นยังไงคะเช่นสมมติว่าเราเอาคำว่า remove มาใช่ไหม remove ที่แปลว่าลบออกล้างออกอะ remove ที่เป็น verb แล้วเราก็เอาคำว่า able มาชนกับมันปึ้งมันก็จะไปกลายเป็นคำว่า removable removableแปลว่าสามารถลบได้สามารถเอาออกได้นั่นเองนะคะจะเป็นรูปแบบประมาณนี้อย่าลืมนะนอกจากจะเปลี่ยนความหมายแล้วเนี่ยเจ้า suffix ตัวนี้มันจะเปลี่ยน part of speech ด้วย remove ตอนแรกเป็น verb ใช่ไหมพอเติม able เข้าไปปั๊บกลายเป็น adjective ทันทีเอาล่ะเรามาดูกันในเรื่องของตัวอย่างของคำว่าเจ้า removable กันเช่น his glasses have removable lensแว่นตาของเขา glasses เนาะเป็นพหูพจน์มี lens ที่สามารถเอาออกได้นี่คือรูปแบบการใช้ของคำว่า removable นั่นเองค่ะแล้วนอกจากคำว่า removable ล่ะมีอะไรอีกมีคำว่า believable believable อย่างที่เราทราบกันนะคะ believe นะคะมันเป็น verb ค่ะที่แปลว่าเชื่อศรัทธาถูกต้องไหมพอเราใส่เป็น believe กับ able เข้าไปมันก็จะกลายเป็นคำว่า believable ที่แปลว่าเชื่อถือได้นอกจากนี้อีกนิดนึงอันนี้แถมถ้าสมมติว่าเราใส่ prefix เมื่อกี้ suffix แปลว่าต่อท้ายใช่ไหม prefix มันจะแปลว่าขึ้นข้างหน้าเราใส่คำว่า un เข้าไป unbelievable เห็นไหมจริงๆแล้วมันมาจาก3ตอน unbelievable พอรวมกันปั๊บก็แปลว่าไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะพอรวมกันปั๊บ unbelievable จะแปลว่าไม่อยากจะเชื่อเลยซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของแบบเฮ้ยมันเซอร์ไพรส์มากๆหรือแบบมันดูเป็นไปได้ยากจนเราไม่อยากจะเชื่อก็เป็นไปได้นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างการของคำว่า believable กันดีกว่าเช่น the stories he told were believable the stories he told were believable เรื่องที่เขาเล่าเชื่อถือได้ค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องราวในอดีตเนาะเอาล่ะนะคะสองคำที่ให้ไปในการลงท้ายด้วยคำว่า able ก็คือ removable แล้วก็ believable นั่นเองทีนี้เราย้ายมาดู able บ้างดีกว่าซึ่ง able เนี่ยแม้มันจะขึ้นต้นด้วย i นะคะบางทีมันก็อ่านว่า able ก็ได้เนาะ able able ทีนี้มันคล้ายกันเลยคือมันเป็น suffix เหมือนกันเป็น suffix เหมือนกันพอมันเอามาตามท้าย verbมันก็จะเปลี่ยน verb ให้กลายเป็น adjective นั่นเองค่ะเช่นคำว่า access access a c c e s s access นะคะที่แปลว่าเข้าถึงได้ใช่ไหมพอเราเติม able เข้าไปมันก็จะกลายเป็นคำว่า accessible accessible แปลว่าเข้าถึงได้นั่นเองค่ะแล้วถ้าไม่อยู่ในประโยคล่ะจะเป็นยังไงเช่นเชียงราย is not accessible by trainเชียงราย is not accessible by train เชียงรายเป็นจังหวัดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถไฟนั่นเองนะคะนั่นก็คือคำว่า accessible ค่ะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันกับคำว่า credit credit ที่แปลว่าเชื่อถือได้เมื่อนำคำว่า able เข้ามาใส่อย่าลืมนะ able เป็น suffix เมื่อเอา suffix เข้ามาใส่ปั๊บ verb กลายร่างเป็น adjective
เมื่อเอา suffix able มาใส่นะมันก็จะกลายเป็นคำว่า credible แปลว่าเชื่อถือได้เช่นเดียวกันเหมือนคำว่า believe เมื่อกี้เลยแต่ believe เมื่อกี้เราใส่ ใช่ไหมอันนี้เราจะใส่คำว่า in ค่ะพอมันเป็น incredible มันก็จะแปลแบบไม่น่าเชื่อถือได้ประมาณคล้ายๆกับคำว่า unbelievable เลยนะแบบว่าเฮ้ยมันเป็นได้ยังไงมหัศจรรย์มากเลย incredible แต่ทีนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเป็นคำว่า credible เฉยๆเมื่อมาอยู่ในประโยคแล้วเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรเช่น the credible speech was not given by Mary the credible speech was not given by Maryก็คือบทความที่เชื่อถือได้ไม่ใช่บทความ speech คือคำว่าคำพูดนั่นเอาเหมือนกับเวลาที่เราขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์อะไรพวกนี้นะคะที่น่าเชื่อถือได้ไม่ได้ถูกกล่าวโดย Mary นั่นเองค่ะเอาละค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะนอกจาก able able แล้วครูยังนำเรื่องราวของคำศัพท์มาฝากด้วยกันถึง4คำแล้วก็อย่าลืมเรื่องคำว่าprefix แล้วก็ suffix ด้วยนะมันสำคัญมากๆเลยในการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษบางทีเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกคำบนโลกก็ได้นะแต่พอเราเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันมี able นี่นาอันนี้มี able นี่นามันเป็น adjective นะคะพอเรารู้ว่ามันเป็น adjective ปั๊บมันจะช่วยได้ดีมากๆในการทำข้อสอบและเราก็จะรู้ว่าพอมันเป็น adjective ปั๊บคำเหล่านี้มันควรจะไปอยู่ตรงไหนของประโยคนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวที่ Yes I Style และรายการภาษาอังกฤษวันละนิดรวมทั้งครูโรสนะคะนำมาเสนอกันถ้าใครมีคำถามนอกเหนือจากนี้หรืออยากให้ยกตัวอย่างอะไรเพิ่มเติมยังไงสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะคะยินดีอย่างยิ่งที่จะตอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางใน YouTube หรือแม้กระทั่ง Facebook นะคะสามารถติดตามกันได้เลยและอย่าลืมสำคัญมากๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยตามมาเจอกันอีกในทุกสัปดาห์นับจากนี้นะคะทุกวันศุกร์บุ๊กมาร์กไว้เลยเจอครูโรสแน่นอนยังไงวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย